สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ตอนนี้พาไปตะลุยอินเดียมาถ้าท่านที่ติดตามมันเนี่ยท่านคงนึกออกนะประเทศอินเดียเนี่ยมันใหญ่มากบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอนุทวีปนะหรือเป็นชมพูทวีปถามว่าทำไมเรียกว่าชมพูทวีปบางคนบอกรูปร่างเหมือนลูกชมพูนะครับผมพาไปเที่ยวมีเรื่องในอินเดียเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดลีนะครับแล้วก็อัคราซึ่งเป็นหัวใจของอินเดียซึ่งอยู่ทางด้านตอนเหนือในรัฐอุตตรประเทศนะครับแล้วก็ผมพาขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะพาไปธรรมศาลาพาไปแคชเมียร์แล้วก็เลาะลงมาทางตะวันตกเฉียงเหนือลงมาเรื่อยๆครั้งที่แล้วนะครับผมพาไปที่มุมไบทีนี้ถ้าท่านไปดูแผนที่อินเดียเนาะแผนที่อินเดียที่เป็นรูปเหมือนกับอะไรเดียเป็นสามเหลี่ยมหงายก็ได้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหงายเนี่ยนะครับท่านจะพบว่ามุมไบเนี่ยอยู่ทางตะวันตกตรงกลางของอินเดียเลยแล้วก็เป็นเมืองหลวงของรัฐหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่มากชื่อว่ารัฐมหาราชนะครับมหาราชตะหรือมหาราชเนี่ยแหละนะครับเรียกกันง่ายๆครั้งนี้เนี่ยผมจะพารวดเดียวเลยนะครับไปเที่ยวสามมณฑลของอินเดีย3รัฐของอินเดียคือมหาราชมัธยมประเทศและพิหารเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาโอ้โหทั้ง3รัฐนี้เนี่ยครับถ้าดูเนื้อที่แล้วเกือบ1ใน3ของอินเดียผมจะทำยังไงจบได้ภายในครึ่งชั่วโมงทำไมจะจบไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยผมเคยพาไปมาหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐมหาราชส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องถ้ำไหมครับท่านผู้ฟังคงจะเคยจำที่ผมเคยพาไปเที่ยวนานาถ้ำเนี่ยนะครับในอินเดียมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับดังนั้นครั้งนี้ผมก็จะบอกแต่เพียงว่าถ้าอยากไปเที่ยวถ้ำอินเดียนะครับกลับไปฟังย้อนหลังเมื่อครั้งที่144ตอนต้นเดือนมิถุนายน2566ผมพาไปเที่ยวถ้ำหมดเลยครับตั้งแต่เอลลาราอัชันตาอวรังคบัตหรือมาที่ถ้ำกาลาพัชชาหรือแม้กระทั่งกันเหรีหรือแม้กระทั่งนาสิกนะครับถ้ำมีเป็น10ถ้ำครั้งนั้นเนี่ยผมพาไปโดยจำลองตอนที่ผมเคยพาคณะไปเที่ยวนะครับไปครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับไปครอบคลุมถ้ำประมาณสัก15ถ้ำไม่ได้ทำอีกเลยมีคนถามหากันเยอะมากเพราะฉะนั้นในรัฐมหาราชเนี่ยนะครับผมขอพาไปเพิ่มอีก 2-3 จุดที่คราวที่แล้วนะครับตอนที่พาไปเที่ยวถ้ำเมื่อครั้งที่144เนี่ยนะครับไม่ได้กล่าวถึงมากนักอันหนึ่งก็คือว่าอยู่ทางตะวันออกของมุมไบมานั่งรถมาสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับคือเมืองตากอากาศของมุมไบเขาเหมือนกับคนพวกเราอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปตากอากาศเขาใหญ่เขาบอกคนกรุงเทพก็ไปตากอากาศเขาใหญ่คนมุมไบก็จะไปตากอากาศที่โลนาฟลานะครับโลนาฟลาเนี่ยเป็นเมืองที่คือพอออกจากมุมไบเนี่ยโอ้โหมันเมืองสลัมท่านคงนึกออกเนาะเป็นเมืองสลัมเป็นอยู่ในเมืองแม้จะอยู่ริมทะเลก็เถอะนะครับแต่มันแน่นไปหมดเลยพอออกมาถึงโลนาฟลาซึ่งเป็นเทือกเขานะเป็นทิวเขาแบบปากช่องนั้นนะครับมันก็เลยงดงามมันสบายใจบรรยากาศดีที่นั่นเนี่ยมีถ้ำใหญ่สำคัญอยู่2ถ้ำคือถ้ำกาลากับพัชชานะครับซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าเป็นถ้ำที่สำคัญมากเพราะพบหลักฐานตั้งแต่สมัยหลังพระเจ้าอโศกมาไม่นานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเลยจากโลนาฟลาไปเนี่ยมันมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่สำคัญมากผมเนี่ยเคยฝันที่จะไปแต่ก็ไม่ได้ไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยขอเอามากล่าวถึงไว้เพราะว่ามันเป็นฐานสำคัญที่มหาตมะคานธีผู้ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและตลอดเวลาที่ผมพาไปเที่ยวผมพาไปที่พักของมหาตมะคานธีไม่ว่าจะที่คุชราชไม่ว่าจะที่นิวเดลีไม่ว่าจะที่มุมไบผมก็พาไปที่พักของมหาตมะคานธีเสมอมาแต่ที่นี่คือเสวาครามอาสมนะครับเป็นสถานีที่คานธีเนี่ยนะครับใช้เป็นจุดส่งเสริมและพัฒนานะครับโดยเฉพาะอย่างการปั่นได้นะครับให้ชาวบ้านปั่นได้เพื่อพึ่งพาตนเองเลิกการซื้อผ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมในอังกฤษซึ่งเอาฝ้ายไปจากอินเดียนะครับให้คนอินเดียปลูกฝ้ายแล้วเอาฝ้ายไปปั่นไปทอจากอังกฤษแล้วเอามาขายในอินเดียเหมือนกันทั้งโลกเลยแล้วมหากัตมะคันธีบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็เป็นทาสไม่เลิกอ่ะไม่มีทางเป็นอิสระ
เราต้องกลับมาเป็นไทยเริ่มด้วยการทอผ้าใช้เองนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีตรานะตราผ้าที่ออกมาจากชุมชนหมู่บ้านที่มหาเจริญริเริ่มและส่งเสริมไว้นะครับชื่อว่ากาดี KHADI ผมไปทุกทีผมซื้อมาใส่ทุกทีนะครับหลายคนชอบถามผมหมอผ้าที่ไหนมาใส่เสื้อไหนสวยจังเป็นคอตั้งเนาะแบบอินเดียแล้วก็แขนยาวสวยมากครับแล้วก็ผ้าก็จะเป็นผ้าฝ้ายมีทั้งผ้าฝ้ายแบบดิบๆผ้าฝ้ายแบบฝ้ายเข็นงดงามมากนะครับนั่นก็คือจุดที่อยากจะพาไปที่มัธยมประเทศเหนือมหาราชขึ้นไปก็คือรัฐมัธยมประเทศชื่อก็บอกนะครับว่ามหาราชสระเนี่ยชื่อว่าโอ้โหเป็นรัฐที่ใหญ่มากนะพอมัธยมประเทศก็คืออยู่ใจกลางประเทศนะครับที่ใจกลางของมัธยมประเทศเนี่ยเมื่อครั้งที่142ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ142 143เนี่ยผมได้พาท่านไปเที่ยวแล้วนะครับเมื่อตอนกลางเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับพาไปที่มหาสถูปสานจีท่านคงจะพอระแคะระคายนะครับนี่คือเป็นมหาสถูปที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุดและน่าจะเก่าที่สุดในอินเดียว่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชรายละเอียดกลับไปฟังย้อนหลังในครั้งนั้นได้นะครับแต่ในการไปที่สานจีเนี่ยนะครับมันต้องผ่านเมืองหลวงของมัธยมประเทศครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปด้วยรถไฟแต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปด้วยเครื่องบินนะครับก็คือไปที่เมืองหลวงชื่อว่าโบพาวท่านคงจำได้นะตอนที่อะไรอ่ะต่อปฏิกรปรมาณูนะครับโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูของโบพาวระเบิดแล้วเสียหายใหญ่โตเนี่ยครับอยู่ที่เมืองนี้แหละครับแต่นั้นมันหลายสิบปีมาแล้วตอนที่ไปเนี่ยไม่เหลืออะไรนะครับแต่สิ่งที่อยากจะพาท่านไปสักนิดหนึ่งก็คือว่าที่เมืองโบพาวซึ่งอยู่ที่ใจกลางของอินเดียเนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ยิ่งใหญ่มากและรวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมที่เก็บมาจากแต่ละสถูปที่พังที่เสียหายหรือจากโบราณสถานต่างๆมาเก็บไว้อย่างใหญ่มากแล้วใครๆก็ไม่ค่อยไปโดยเฉพาะนานาเทวรูปนะครับนั่นก็คือที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งโบพาวนะครับแต่เหนือกว่านั้นเนี่ยในเขตมัธยมประเทศเนี่ยที่ผมได้ไปนะครับยิ่งแต่ละรัฐของเขามันคือ1ประเทศนะครับแต่พอพาไปเที่ยวภายในครึ่งชั่วโมงก็ต้องแล้วคราวนี้เอามัน3รัฐเลยเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยมันมีอีก 2-3 อย่างที่สำคัญมากในการไปครั้งแรกเนี่ยผมพยายามที่จะไปอีก 2-3 ที่ที่หนึ่งชื่อว่าอุเชนีเนี่ยเป็นเคยเป็นนครหลวงนะครับสำคัญมากของอินเดียถ้าผมจำไม่ผิดก็ในสมัยคุปตังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกก็เคยมาเป็นอุปราชอยู่ในละแวกนี้นะครับนั้นเมืองนี้จึงมีความสำคัญผมคิดจะไปแต่สุดท้ายเวลาไม่พอจึงไม่ได้ไปแต่ได้ไปอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสานจีก็ชื่อว่าเมืองอุทัยคีรีที่เมืองอุทัยคีรีเนี่ยมีถ้ำที่เป็นรูปกุมารอวตารท่านนึกออกใช่ไหมพระวิษณุเนี่ยมีปางหนึ่งท่านอวตารมาเป็นหมูเนาะเป็นหมูเพื่ออะไรเพื่อจะขุดลงไปใต้ดินเพื่อจะดูศิวลึงว่าลึกแค่ไหนศิวลึงของพระศิวะนะครับแต่ที่ถ้ำอุทัยคีรีเนี่ยครับเขาสวยมากเขาทำเป็นรูปพระวิษณุปางกุมารอวตารกำลังยืนเท่มากอยู่ในถ้ำแต่ที่ผมอยากจะบอกที่สำคัญนั้นก็คือว่าไม่ไกลจากเมืองอุทัยคีรีเนี่ยคือเมืองเวทิสาเนี่ยคือเป็นเมืองเกิดของมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วพระนางแห่งเวทิสานี่แหละครับเป็นผู้ที่ถือพุทธแล้วน่าจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการทำให้พระเจ้าอโศกเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนจากจันทานอโศกคือพระบิดาของพระเจ้าอโศกเนี่ยนับถือศาสนาเชนเนาะแล้วก็ออกไปทำสงครามจนถือว่าเป็นจันทานอโศกแล้วพระเจ้าอโศกก็เลยปลงถึงความโศกเศร้าความเสียหายความล้มตายของผู้คนแล้วก็เปลี่ยนมาถือพุทธเนี่ยหลายคนบอกว่าเปลี่ยนมาถือพุทธพระสามเณรที่เป็นหลานนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากพระนางเวทิสาด้วยเพราะพระนางเวทิสาเนี่ยคือพระมารดาของพระมหินทะกับพระนางสังคมิตาเถรีนะครับสององค์นี้เนี่ยเป็นภิกษุและเป็นภิกษุณีผู้นำพระพุทธศาสนาไปสถาปนาไว้ในลังกาไงครับคงจะนึกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตรงนี้จะมี 2-3 เมืองไม่ว่าอุเชนีนะครับอุทัยคีรีแล้วก็เมืองเวทิสาแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบเที่ยวเนาะเที่ยวแล้วก็ผมชอบเที่ยวของโบราณปรากฏว่าอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าไม่ไกลระหว่างโบพาวไปถึงสานจีเนี่ยมีถ้ำโบราณ
นะครับพร้อมกับภาพจิตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์ท่านพอนึกออกนะบ้านเชียงเรามีภาพจิตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3,000 4,000 ปีหรือแม้กระทั่งที่กระบี่เนี่ยมีถ้ำพีหัวโตนะครับก็อายุประมาณนั้นปรากฏว่าที่ภูเขาและถ้ำรูปนี้เขาชื่อว่าถ้ำบิมเบตกาที่ผมอยากจะไปดูเขาบอกว่ามันเก่ากว่านะอายุถึง 5,000 ปีผมเลยอยากไปดูแล้วอยากดูว่ามันต่างอะไรกับที่เราเห็นในเมืองไทยบ้างเนาะปรากฏว่าคล้ายกันหมดเลยครับคือเขียนด้วยสีแดงถามว่าทำไมด้วยเขียนสีแดงเขาบอกก็เอาดินแดงหรือไม่ก็เอาพวกลูกรังซึ่งมันเป็นศิลาแรงซึ่งจะมีเหล็กใช่ไหมเอามาประกอบการเขียนและส่วนใหญ่ก็เป็นเขียนลายเส้นตามเรขาคณิตก็มีรูปสัตว์รูปบุคคลบ้างนะครับนั่นก็คือที่บิมเบตกาทั้งหมดนี้นะคือส่วนกลางของมัธยมประเทศแต่ทางตอนเหนือสุดของมัธยมประเทศนี่สิครับมีสิ่งสำคัญมากจริงๆแล้วเหนือสุดของมัธยมประเทศถ้าท่านลองดูแผนที่มันก็ติดกันกับอัครานั่นแหละครับท่านลองกลับไปย้อนฟังตอนที่ผมพาไปอัครานะแล้วก็พาต่อลงมาที่เฟตาปูสิคารีนะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆจนไปถึงราชาสถานเนี่ยนะครับบริเวณเหนือสุดของมัธยมประเทศเนี่ยนะครับมี3สิ่งสำคัญที่ใครๆเขาก็ไปกันแล้วบอกว่าถ้าไม่ไปก็เหมือนกับไม่ถึงผมเริ่มสิ่งสำคัญแรกนะครับที่ผมเนี่ยตั้งใจจะไปตั้งแต่ไหนๆแล้วผ่านไปก็ไม่รู้กี่ครั้งจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยครับมันน่าไปครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยพอเวลาผมไปเที่ยวเนาะทุกท่านนะครับก็จะมีเงื่อนของเวลาแล้วก็มีที่เที่ยวเอามาเปรียบเทียบว่าที่ไหนควรจะไปเที่ยวที่ไหนควรจะไปพอลากเส้นทางไปเส้นทางมาเนี่ยปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยมันน่าเที่ยวแต่มันถูกผ่านเหตุผลที่ถูกผ่านก็คือถ้าจะไปที่นี่ต้องนั่งรถไปอีกเกือบ200กิโลแล้วต้องนั่งรถกลับมาอีก200กิโลก็เลยไม่ได้ไปซะทีแต่หลายคนเขาบอกว่าโดยเฉพาะพวกฝรั่งนะหรือคนไทยก็เถอะบอกถ้าไปอินเดียแล้วไม่ได้ไปที่นี่เนี่ยเหมือนกับไม่ได้ไปยังไม่ถึงอินเดียที่นี่ก็คือมหาวิหารแห่งคาจูราโฮนะครับท่านลองค้นดูนะคาจูราโฮอันนี้เป็นที่ที่ใครไปเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ไปก็เพราะว่าเป็นที่สถาปนากามสูตรกามสูตรท่านนึกออกใช่ไหมครับคือเป็นเอาว่าเป็นวัดแล้วกันเป็นเทวาลัยที่สร้างขึ้นบูชาพระศิวะนอกจากบูชาพระศิวะแล้วจริงๆยังมีอีกบางเทวาลัยเพื่อดูบูชาพระวิษณุบูชาพระลักษมณ์นะครับก็เรียกว่ามีหลายเทวาลัยแต่องค์หลักเนี่ยคือเทวาลัยที่บูชาพระศิวะแล้วโดยรอบขององค์เทวาลัยนี้เนี่ยครับมีการสลักหินทั้งหมดที่สร้างด้วยหินนะครับแล้วสูงมากใหญ่มากโดยเฉพาะยิ่งเขาบอกมียอดทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้ง84ยอดเนี่ย84ยอดแต่ดูดีๆนะครับผมดูในรูปนะยังไม่ได้ไปนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆยอดพระปรางอ่ะจะเป็นปรางลดหลั่นกันมาแล้วก็มีปรางบริวารโดยรอบแล้วก็เป็นยอดเล็กๆเขาบอกมีทั้งหมด84ยอดแล้วประดับไล่ลงมาเนี่ยครับเป็นรูปส่วนใหญ่เป็นรูปของการเสพสังวาสใช้คำนี้แล้วกันไม่ควรจะใช้คำว่าร่วมเพศนะเป็นการเสพสังวาสซึ่งมีทั้งชายกับชายชายกับหญิงหญิงกับหญิงดูไหมใช้คำนี้แล้วกันนะผมดูแล้วตาลายนะครับดูในรูปนะเคยซื้อหนังสือมาทั้ง 2-3 เล่มนะเพื่อเตรียมที่จะไปพอดูถึงก็โอ้โหตาลายแล้วสุดท้ายก็เลยไม่ไปเหตุผลที่ไม่ไปก็คือว่าเราจะไปทำไมเนาะอันที่2เส้นทางมันไกลแต่ที่สำคัญคือพอเวลาจะไปเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับพุทธสถานมากกว่าก็เลยให้ความสำคัญกับแดนพุทธมากกว่าแดนฮินดูเราก็ไม่ถือแถมที่นี่เต็มไปด้วยภาพการเสพสังวาสเต็มไปหมดเนี่ยไปแล้วมันอกุศลเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะครับภาษาบ้านๆก็คือเดี๋ยวเอาไม่อยู่แต่โจทย์ที่สำคัญก็คือว่าทุกวันนี้ยังไม่มีข้อยุตินะครับว่าทำไมเทวาลัยอันเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์และควรเป็นที่แห่งการปลื้มใจเนาะจึงมาสร้างทำเป็นรูปอย่างนี้เต็มไปหมดผมจำไม่ได้ว่ามีคนพยายามนับนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ร้อยนะครับผมจำไม่ได้แต่เอางี้แล้วกันเขาก็มีหลายสมมติฐานของการสร้างภาพการเสพสังวาสเนี่ยนะเขาบอกว่าบางคนบอกว่านี่คือเป็นการสังเวยบวงสรวงองค์เทพมัน
มันประหลาดเนาะนะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าในแวดวงนี้เนี่ยเขาก็มีการเส้นสังเวยนะเขาเส้นสังเวยด้วยการเอาชีวิตมาเส้นสังเวยเขาว่าแต่ก่อนเอาชีวิตคนด้วยซ้ำไปต่อมาเนี่ยก็ลดหลั่นลงมาเป็นชีวิตสัตว์ใหญ่จนถึงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่เขาใช้ทุกวันนี้ก็คือวัวเพราะฉะนั้นเขาบอกอันนี้ก็น่าจะเป็นการเส้นสังเวยนะการว่าเส้นสังเวยก็คือสมมติฐานว่าท่านชอบอะไรก็จัดสิ่งนั้นบวงสรวงถวายเพื่อได้รับความโปรดปรานจากผู้ที่เราร้องขอนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกนี่เป็นการเส้นสังเวยแต่อีกหลายสมมติฐานเขาบอกไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นมีหลายสมมติฐานมากนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจลองไปค้นต่อก็ได้หาง่ายครับคาจูราโฮเนี่ยเป็น most popular เป็นที่ใครก็นิยมนะครับแล้วก็ไปกันนอกจากที่คาจูราโฮแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกแห่งหนึ่งเป็นเมืองร้างนะเป็นเมืองร้างแล้วก็มีมหาวิใช่ไม่อยากเรียกมหาวิเป็นราชวังเป็นราชวังร้างซึ่งวางอยู่ริมซึ่งสร้างอยู่ริมแม่น้ำมันก็เลยมีแลนด์สเคปที่สวยงามมากนะคือชื่อออชานะครับบางคนเรียกออก้าผมเรียกออชานะครับ ORCHHA นะครับเขาว่าเป็นวังร้างซึ่งยังคงเหลือและรักษาสภาพไว้ได้ดีแต่ที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอันนี้ผมได้ไปนะคือที่ป้อมปราการแห่งกวาลิออป้อมปราการแห่งกวาลิออเนี่ยนะครับสร้างบนไหล่เขาโดยเอาว่าอินเดียทุกท่านพอนึกออกนะครับว่าเต็มไปด้วยมหาราชาเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่แต่ละรัฐที่ผมพูดถึงบางทีรัฐหนึ่งก็มีตั้งหลายมหาราชากวาลิออเนี่ยเป็นมหาราชาที่ขออภัยจำชื่อไม่ได้นะท่านสร้างเป็นป้อมปราการอันยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ป้อมปราการของท่านเนี่ยมีจุดเด่นที่ตอนเข้าไปถึงโอ้มีการประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวสีฟ้าซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่แสวงหาแล้วก็หายากมากนะครับนิยมมาตั้งแต่เขต เส้นทางสายไหมเขตเนี่ยทัชเคนเขตอุซเบกิสถานนะครับจนลงมาถึงกวาลิออแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีงานปูนปั้นประดับแล้วก็งานลูกไม้ต้องใช้คำว่างานประดับลูกไม้ตามช่องหน้าต่างนะครับแบบวิจิตรอลังการมากอันนี้ก็คือที่ป้อมปราการแห่งกวาลิออซึ่งจริงๆเนี่ยใกล้กันที่เดียวครับกับอัคราเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยถ้าเขาไปถึงอัคราแล้วอยากจะมาถึงมัธยมประเทศก็มาที่กวาลิออนี่แหละครับแล้วถ้าว่าจะไปให้ถึงคาจูราโฮนะครับเพื่อให้ได้ชื่อว่ามาถึงแล้วเนี่ยก็เลยมาที่คาจูราโฮส่วนสารจีที่ผมเล่าเนี่ยมันอยู่ใต้ลงไปไกลมากนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาจบกันแค่แถวๆเนี่ยกวาลิออออกาแล้วก็คาจูราโฮนะครับรัฐที่3ที่ผมจะพาไปในการเที่ยวรอบนี้เนี่ยครับก็คือพาไปที่รัฐพิหารพิหารเนี่ยไปถึงแม่น้ำคงคาแล้วนะครับนี่ผมพาไปตั้งแต่ริมอ่าวเปอร์เซียนะครับข้ามพาดอนุทวีปหรือชมพูทวีปอินเดียจากมหาราชมาจนถึงมัธยมประเทศแล้วก็มาถึงพิหารที่ลุ่มแม่น้ำพาราณสีนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมจริงๆเนี่ยอยู่ในอุตตรประเทศนะครับนะอยู่ในอุตตรประเทศซึ่งเหนือขึ้นไปจากมัธยมประเทศที่ผมกล่าวถึงตะกี้นี้แต่พอเลยพาราณสีเนี่ยคือเขตของรัฐพิหารเขาว่ากันว่าพิหารเนี่ยเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดของอินเดียแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ริมแม่น้ำคงคาแล้วก็ทำนาก็เหมือนกันทั้งในประเทศไทยเราคือชาวนาเนี่ยก็ยากจนข้นแค้นนะครับในรัฐพิหารทั้งหมดจริงๆเนี่ยผมพาไปเที่ยวหมดแล้วเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อิสิปตนมฤคทายวันนะอันนี้อยู่ในพาราณสีนะครับอยู่ในอุตตรประเทศนะครับแต่พอเลยมาถึงก็คือพุทธคยาจุดที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้นะครับไผ่สาลีนาลันทาราชคฤห์ทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในรัฐพิหารทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งกรุงปัตตนะนะครับซึ่งคือปาตลีบุตรของพระเจ้าอโศกเนี่ยอยู่ในพิหารทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ท่านไปตามฟังย้อนหลังได้ในเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมื่อครั้งที่136ถึง139เมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมพาพาดรวดเดียวนะครับครบเลย3รัฐโดยทั้ง3รัฐนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญมากถ้าจะเที่ยวกันจริงๆนะครับอาจต้องใช้เวลา
เกือบครึ่งเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตถ้ำพุทธเจดีย์นะครับแล้วก็มาอีกเขตก็คือเขตที่เรียกว่าสังเวชนียสถานในพระพุทธศาสนาตลอดแนวเนี้ยแหละครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีทัวร์พากันไปนะครับทัวร์ที่มีกันมากที่สุดเนี่ยน่าจะมีเพียงแค่3ทัวร์ด้วยกันทัวร์ที่1คือทัวร์ไปสังเวชนียสถานนะครับซึ่งทุกท่านหาไปเองได้ไม่ยากนักนะครับแล้วก็ลองไปฟังที่พาไปเที่ยวมีเรื่องหรือทัวร์ที่2คือไปทัวร์เที่ยวถ้ำนะครับตามที่ผมบอกแล้วชุดที่3ก็คืออาจจะเป็นคาชูราโฮเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นการไปเที่ยวต่อมาจากอัคครานะครับก็มีอยู่3ทัวร์นี้นะครับท้ายสุดของเส้นทางพาดอินเดียตอนกลางเนี่ยนะครับผมอยากจะฉายภาพการพาไปเที่ยวมีเรื่องในอินเดียรอบนี้นะครับว่าในข้างหน้าเนี่ยผมจะเลยพาพุ่งตามเส้นทแยงมุมเนี่ยนะครับเราไปจากทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะพุ่งเหนือไปเลยนะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยผมจะต่อไปที่เวสต์เบงกอลนะครับแล้วก็ข้ามบังคลาเทศไปจนถึงสุดแดนนะครับที่อัสสัมแล้วก็ที่นากาแลนด์จากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มพาลงใต้เพื่อเอาให้จบอินเดียนะครับการพาลงใต้อินเดียเนี่ยใต้ลงไปจากกัวกาตานะครับหรือเวสต์เบงกอลกับพิหารเนี่ยมันก็คือเขตโอริสสาแล้วก็อานธรประเทศแล้วก็ลงไปที่อีกที่หนึ่งซึ่งผมก็พาไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะบรีฟให้ท่านดูนะครับก็คือทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียที่เป็นชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ริมฝั่งอ่าวเบงกอลนะครับไม่ว่าจะโอริสสาหรือกาลิงคะลงจะไปถึงอานธรประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่เชื่อกันว่าส่งพระพุทธศาสนาไปสู่ไทยในสมัยทวารวดีแล้วก็ลงไปที่โจลานะครับจากโจลาเนี่ยก็ไปสุดที่แหลมกัญญากุมารีท้ายสุดซึ่งก็เคยพาไปเที่ยวแล้วนะครับท่านคงพอจะระแคะระคายได้ท้ายสุดเนี่ยก็จะข้ามฟากไปทางฝั่งตะวันตกอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีอีก2รัฐคือเกรารากับกรณกตะนะครับทั้งหมดนี้นะคือการพาไปให้จบอินเดียให้จงได้คราวนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่พาไปเที่ยวมาแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ขาดรัฐใดๆเพื่อจะให้จบทั้งอินเดียนะครับจริงๆแล้วตะกี้ผมแถมไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวหน้าคราวนู้นอาจจะไม่ต้องพาไปทมินอีกแล้วด้วยซ้ำไปหรือแม้กระทั่งอานธรประเทศก็อาจจะไม่ต้องพาไปเพราะว่าที่อานธรประเทศท่านคงนึกออกผมพาไปแล้วที่มหาสถูปอมรวดีนะครับแม้กระทั่งที่นาคารชุนโกนทะหรือใต้ลงไปที่โคโรมันเดลหรือโจลามณฑลเนี่ยหรือทมินเนี่ยนะครับก็พาไปหมดแล้วนะครับที่มหาปริปุรัมกังไกกันดาโจลปุรัมนะครับหรือราจาราเวสวรัมเหล่านี้นะครับพาไปมาล่วงหน้าแล้วครั้งนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับแล้วคราวหน้าเตรียมไปโกกาตาแล้วก็บุกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจนเป็นสุดแดนที่นากาแลนด์เพื่อไปแดนคนกินคนนากาแลนด์ก็เป็นมนุษย์ที่ล่าหัวคนนะครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ยก็จะมาจบพม่าโดยกล่าวว่าที่สุดอินเดียแล้วผมก็จะพาไปลุยพม่าเสียให้จบครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา